ถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเรื่องที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองหรือว่าชาวต่างชาตินั่นก็คือเรื่องของอาหารค่ะอันดับหนึ่งค่ะเรียกว่าแซ่บนั่นเองเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยต้องถือว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาตินะคะโดยได้รับการการันตีจากสื่อหลายสำนักทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะก็ได้ยกขบวนความอร่อยเหล่านี้แหละค่ะมาไว้ในงานเทศกาลกรุงเทพเมืองอาหารอร่อยและได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวค่ะส่งเสริมการขายตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้โดยจะมีการติดธงสัญลักษณ์ด้วยนะคะประดับไว้ทุกร้านรายละเอียดและบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยค่ะอาหารไทยมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวานและผลไม้นานาชนิดที่มีตลอดทั้งปีเอกลักษณ์ของอาหารไทยไม่ได้มีเพียงแค่รสชาติกลิ่นหอมรูปลักษณ์และกรรมวิธีปรุงแต่งเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคุณค่าทางโภชนาการที่รวมอยู่ในมื้ออาหารขณะที่ชาวต่างชาติยังยกย่องความเป็นเลิศของอาหารไทยอาหารไทยจึงเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ส่งผ่านความเป็นไทยไปสู่สากลทางกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดนิทรรศการอาหารไทยภูมิปัญญาไทยประกอบด้วยนิทรรศการอาหารไทยในราชสำนักอาหารไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและอาหารไทยที่หารับประทานยากเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคมรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานพิธีเปิดงานกล่าวว่าการจัดนิทรรศการเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักในความสำคัญของอาหารไทยทั้งต่อชาวไทยและชาวต่างชาติถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งท่านได้ทรงดูแลวัฒนธรรมดูแลทุกขนานไม่ว่าจะเป็นการแสดงอาหารเสื้อผ้าอะไรต่างๆเพื่อให้คงอยู่ฉะนั้นวันนี้เราจึงจัดเพื่อถวายพระเกียรติท่านนะครับโดยบริเวณลานพระพลากรยังมีการจัดเทศกาลกรุงเทพเมืองอาหารอร่อยยกขบวนความอร่อยจาก10ร้านอาหารยอดนิยมที่ต้องชิมเป็นที่รู้จักในเขตกรุงเทพมหานครอย่างเช่นข้าวมันไก่ประตูน้ำข้าวหมกไก่อาอิซะรสดีหรือข้าวหมูตรอกซุงรวมถึงโซนร้านอาหารนานาชาติในขณะที่นิตยสาร Lonely Planet และสำนักข่าว CNN ได้ยกให้ประเทศไทยเป็นที่1เรื่องสตรีทฟู้ดทางผู้จัดจึงได้ยกร้านอาหารอร่อยริมทางกว่า40ร้านมาไว้ในงานรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดเทศกาลอาหารครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้อาหารไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรักษาคุณภาพมาตรฐานการปรุงอาหารเพื่อให้เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศอีกด้วยการที่เราได้เป็นที่หนึ่งของในโลกนี้เราก็จัดงานวันนี้เพื่อให้กำลังใจแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนรักษาคุณภาพรักษามาตรฐานเพื่อให้อาหารเราเนี่ยคงอยู่แล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็รักษาลำดับไปตามที่เขาเกรดให้เรานะครับกลับมาตรงบอกว่าอาหารไทยเนี่ยถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะครับผมชิมทุกร้านนะครับทุกท่านคงเห็นนะครับนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมปักหมุดร้านอาหารที่ร่วมโครงการโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วกรุงเทพมหานครจัดโปรโมชั่นส่วนลดราคาอาหารเพื่อส่งเสริมการขายตลอดเดือนกันยายนโดยมีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการกว่า500ร้านค้าซึ่งมีการติดธงสัญลักษณ์กรุงเทพเมืองอาหารอร่อยประดับไว้ทุกร้าน